วันที่8ธันวาคม2563สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สมัยก่อนสมเด็จย่าท่านต้องปีนขึ้นไปไฮปีนเดินเขาขึ้นไปเพื่อจะไปชื่นชมดอกเอลโดไวส์ทีนี้ก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเกิดพัฒนาถ้าเกิดมีเอลโดไวส์เมืองไทยขึ้นมานี่เราไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเมืองนอกจะมาดูเอลโดไวส์เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้เราสามารถที่จะไปปลูกตามซอกไม้ซอกหินเขาไม่ต้องการดินเขาจะขึ้นอยู่ตามหน้าผาหรือว่าหินอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จสุดยอดของโครงการหลวงที่อันนี้คือในแต่ต้องปลูกทางเหนือเท่านั้นใช่ไหมคะต้องปลูกในที่เย็นค่ะประมาณสัก20องศา20ถึง25องศาได้สามารถที่จะเอามาปลูกเลี้ยงในห้องเอามาเลี้ยงไปจะหาในห้องแอร์ได้อันนี้เราสามารถขยายบนดอยได้ค่ะก็ถือว่าเดี๋ยวจะได้เราจะได้ชักชวนนักท่องเที่ยวมาชมเอลโดไวส์เมืองไทยเพราะจริงๆเอลโดไวส์เป็นดอกไม้ที่ถือว่าถ้าคนแม้แต่คนเมืองนอกเองก็ต้องเดินขึ้นภูเขาขึ้นไปเพื่อจะไปชมนะคะยังให้ส่งเสริมต่อไปนะคะดอกไม้จากพระราชดำรัสสู่พระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีดอกเอเดลไวท์เป็นดอกไม้ราชินีแห่งเทือกเขาแอลขึ้นอยู่บนที่สูงตั้งแต่ 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานบานเพียงปีละ3เดือนคนโบราณใช้แสดงเป็นตัวแทนความรักโดยชายหนุ่มคนใดที่มอบดอกเอเดลไวท์ให้หญิงสาวแสดงถึงความรักแท้เป็นดอกไม้ที่สูงส่งดอกเอลโดไวท์มีความหมายถึงความรักอันลึกซึ้งและการอุทิศตัวเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มักขึ้นอยู่บนภูเขาตามโขดหินและเทือกเขาแอลป์ตำนานของดอกไม้ชนิดนี้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งที่เทือกเขาแอลป์ยังสูงกว่าตอนนี้มากมายนักครั้งนั้นบนยอดเขายอดหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะมีผาซึ่งเป็นที่พำนักของราชินีน้ำแข็งเล่ากันว่าราชินีนั้นขาวดุจหิมะและงดงามเกินมนุษย์เธอมีโนมเป็นข้ารับใช้และอาศัยอยู่ด้วยกันบนผานั้นโนมมีรูปร่างเหมือนคนแคระตัวเล็กๆมีหลายแบบแบ่งแยกย่อยลงไปอีกที่รู้จักกันดีก็มีแบบที่อยู่ใต้ดินทางตะวันออกเอกอย่างเทพเทนงูก็จัดว่าเป็นโนมีปีกประเภทหนึ่งได้ด้วยราชินีจะชอบขับขานบทเพลงซึ่งเสียงของเธอมีผลทำให้พวกคนเลี้ยงแกะลุ่มหลงจนลืมตัวลืมหน้าที่และพยายามมุ่งหน้าไปหาเธออย่างที่พำนักแม้ว่าราชินีจะงดงามสักเพียงใดเธอก็มีข้อบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือหัวใจของเธอที่เย็นเฉียบราวกับสร้างมาจากก้อนน้ำแข็งราชินีชอบที่จะเล่นกับบรรดาคนเลี้ยงแกะเคราะห์ร้ายที่เฝ้าแต่จะตามหาเธอผู้เป็นต้นเสียงเหล่านั้นเมื่อเล่นได้สักพักจนรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วพวกโดมก็จะช่วยกันโยนคนเหล่านั้นลงหน้าผาปล่อยให้ตกลงไปตายราชินีแสนสวยใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเช่นนั้นเป็นเวลานานแสนนานไม่มีสหายใดนอกจากบรรดาข้าทาสตัวเล็กๆของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งคนหนึ่งในบรรดาคนเลี้ยงแกะที่ตามเสียงของเธอมานั้นได้เข้ามาจนถึงที่พำนักเขาก็ไม่ต่างอะไรจากคนๆอื่นชายหนุ่มคนนี้ไม่มีสิ่งใดที่พิเศษและไม่มีสิ่งใดสะดุดตาทว่าราชินีน้ำแข็งกลับค่อยๆหลงรักเขามากขึ้นทุกทีเธอขับขานบทเพลงและมีเขานั่งอยู่เคียงข้างบัลลังก์ของเธอนับชั่วโมงหรือจนกระทั่งหมดวันความรักได้ก่อเกิดขึ้นทว่าพวกโนมเริ่มหึงหวงพวกมันกลัวว่าวันหนึ่งราชินีจะตกลงใจวิวาห์กับมนุษย์ธรรมดาผู้นั้นดังนั้น
พวกมันจึงร่วมมือกันวางอุบายและโยนชายหนุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างซึ่งหัวใจของเขาต้องแหลกเหลวไปเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นดวงตาของราชินีน้ำแข็งบังเกิดความอบอุ่นซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหัวใจของเธอหลอมละลายลงเล็กน้อยและแล้วน้ำตาหยดหนึ่งก็ร่วงรินผ่านพวงแก้มงามซึ่งเป็นนิรันดร์และแสนเศร้าน้ำตาหยดนี้เองกลายเป็นดอกเอลเดอร์ไวส์ดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งเทือกเขาแอลนี่ก็คือตำนานของเด็กดอกเอลเดอร์ไวส์นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของช่องคุณป้าขาล้อชาแนลจนจบนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ